เอาจริงๆนะทั้งคู่เขาก็คือนักแสดงไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนที่เราดูในละครซีรีส์ทุกคนเขาก็ล้วนแต่จะมีแฟนกันเกือบหมดแล้วส่วนนักข่าวมือถือชอบงานของน้องก็ซัพพอร์ตน้องกันไปอย่าลืมนะครับว่าพวกเขาก็แค่คู่จิ้นถ้าพวกคุณจะฟินกันก็ฟินในแค่ส่วนของคู่จิ้นเท่านั้นส่วนคู่จริงของน้องก็ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเขาไปแต่ที่แน่ๆรอดู EP ต่อไปรอเสพโมเมนต์กันต่อนะครับคือที่พวกคุณชอบเขาเพราะว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีในสิ่งที่เขารับให้สื่อการแสดงออกมาส่วนหลังกล้องจะยังไงมันก็อีกเรื่องนึงป่ะอันนี้ผมไม่รู้คนอื่นนะแต่ผมเองยังพร้อมซัพพอร์ตต่อเพราะเรารู้สึกได้เห็นคุณค่ากับงานที่เขาทุ่มเทตั้งใจสร้างความสุขสร้างความสนุกให้กับพวกเราแต่คนที่ชอบเขาก็ช่วยเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเขาด้วยพวกเราอย่าเอาความคาดหวังของตัวเองไปฝากไว้กับใครเลยถ้าเราจะชื่นชมนักแสดงคนนึงเราควรวัดที่การแสดงของเขาการทุ่มเทกับงานว่าเขาเองแสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพและการพัฒนาการส่วนไอ้ชีวิตส่วนตัวของเขาถ้ามันไม่ผิดศีลธรรมหรือคุณธรรมสำหรับเรามันก็ปกติหมดแหละถ้ารักน้องเขาจริงๆซัพพอร์ตน้องกันต่อไปอย่าทำให้รอยยิ้มของน้องเขาหายไปเลยสนับสนุนข่าวมือถือ